เยอะแยะมันตอบจานละร้อยเลยนะมันมาไงเราไม่ชอบเป็นยังไงที่ห้าหกร้อยเลยนะเกือบพันเลยสวัสดีค่ะพวกเราเฮฮาทีวีนะคะวันนี้พวกเราก็จะมาแข่งกินกันนะครับที่ร้านเน้นบุฟเฟ่นะครับผมปิ้งย่างกระทะร้อนนะครับมาดูการวันนี้ใครจะอิ่มก่อนกันนะครับซึ่งเราที่ร้านนี้นะคะโลเคชั่นนะคะก็อยู่ที่ตรงข้ามกับวัดพันท้ายพระราม2ค่ะคนรถพ่นคนรถพ่นรถเป็น1อาทิตย์แล้วแต่ว่าต้องมากินนะครับโอ้โคตรทรมานเลยรางวัลนะครับพี่นุ้ยบอกมีรางวัลนะครับเท่าไหร่นะ 1,000 บาทต่อคนก็ลองคิดดูก็ได้ก็ได้เซาสีจังชีวิตนี้ไม่ได้มีแค่สัปดาห์เดียวก็เปลี่ยนจากความเป็นตำรวจเราจะเซอร์ไพรส์วันเกิดเกมนะครับก็คือมีแผนเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเพื่อนๆก็ไปรอติดตามว่าจะเป็นแผนอะไรนะคะแต่ว่าไอ้เสียงตัวสำคัญเลยต้องเรียนสุดๆอยากให้มันแกล้งยิ้มอ่ะที่เวลามันทำอย่างเงี้ยมันจะแผนแรกอะไรวะแผนแรกก็เหมือนปกติอ่ะกินเงินวุ่นวายไงแต่นี่ผมจะมาโชว์การสั่งให้ทุกคนดูการแข่งขันการกินวิบากก็เป็นการแข่งขันกินจุนะครับผมใส่เนยเราจะเริ่มอย่างเรามาใส่เนยก่อนนะครับผมเนยนี่ที่เป็นนักร้องใช่น่ารักมากเลยจุ๊บจุ๊บให้เด็กเปิดให้ต่อให้ไงข้างในก็จะมีตู้อาหารนี่ผักอันนี้จะเป็นพวกที่อันนี้จะเป็นของทอดที่บอลชอบกินนะคะทุกร้านชาบูอะไรอย่างนี้บอลจะกินแค่นี้เน้นชาบูขอเน้นที่แก้มแนะนำหน่อยดีเลยครับแนะนำหน่อยดีเลยก็จะเป็นหมูหมดเลยอันนี้ก็อันนี้ตู้ประตูนี้จะเป็นหมูส่วนประตูนี้จะเป็นพวกนี่หมูแดงลูกชิ้นอะไรแบบนี้แล้วก็ปูอัดไส้กรอกต้องหยิบไปแล้วไม่ใช่หรอแล้วก็โซนนี้แต่หนูชอบกินนี้ตาอะไรซุกี้นะครับแล้วก็ซีฟู้ดแล้วก็แจ่วนี่ก็น่าจะเป็นแจ่วนะมั้งผมไม่เคยกินนี่ก็มีเครื่องปรุงครับบอลคิดว่าวันนี้จะกินช้าสุดไหมแค่นี้ก็หยิบแล้วแค่นี้ไม่เอาแล้วอะไรนะแค่นี้ก็ไม่อยากกินต่อแล้วก็เห็นในตู้นะคะจริงๆเราก็มีเนื้อนะคะแต่ว่าเนื้อต้องสั่งที่เขานะคะที่เนื้อก็จะมีตามเมนูทุกคนนะคะเรียกพนักงานสั่งได้เลยนะคะริบพายใบพายริบพายมีชีสเสือร้องไห้แล้วน้องหลายฝากเลยผมนี่ใส่เนื้ออยู่แล้วผมก็กินเบคอนไป1จานนะครับหมูนี่อร่อยมากเดี๋ยวเอาลิปไพรสัก6นี่ค่ะลิปไพรนะครับเอาทุกอย่างอย่างละติดกินให้หมดนะกินให้หมดนะตอนรับสมาชิกใหม่นะครับในการแข่งขันครั้งนี้มีว่าอันนี้เรียกอะไรอ่ะแข่งอะไรกินโอ้ยไม่แพ้หรอกหอมจริงๆมันคืออะไรมันคือเนื้อร้านนี้นะครับผมก็ไม่ใช่ร้านย่างเนยธรรมดานะครับผมร้านนี้มีคติด้วยเพื่อจะได้ไม่ให้ทุกคนเครียดนะครับผมเครียดงานเจ้านายด่าให้หมูกระทะปลอบใจนะครับผมให้หมูกระทะปลอบใจเบ้งเบ้งก็กินอยู่ดีไปหาอะไรกินกับบ้านสองคนที่ตามมานะครับเตรียมเลยพร้อมไม่เตรียมไปแล้วพร้อมสุดปลาบาทผักของฟาร์มใช่ไหมเนื้อหนึ่งเดียวทอดคน
ล่ะเอาไม่กินไม่กินไม่เป็นไรเดี๋ยวมากินเรื่อยๆนะเดี๋ยวมานี่ละค่ะเดี๋ยวมานี่ละค่ะดีนะครับขอบคุณมากนี่เมทเทลเอบ้าบ้าคืออะไรอ่ะคืออันนี้น่าจะไม่ได้แต่คิวจะอิ่มแล้วนะสิอาจารย์เนี่ยอาจารย์เนี่ยคิวต่างกินให้หมดนะกินให้หมดนะกินให้หมดนะว้าวได้แล้วต่างกินให้เด็กมันดูกินได้ป่ะกี่ลุงนี่ใช้กับตัวแมวได้จะกินเนื้อไม่ได้กี่ลุงนี่ถ้าติดปุ๊บตัวแมวมันใช้ติดนะครับไม่ได้ติดปุ๊บตัวแมวมันใช้ติดนะครับไม่ได้ต่างเนื้อใช่ไหมเนื้อใช่ไหมทีมาแล้วทำไมกล้องเป็นรองเฮ้ยใช้ตังเนี่ยเฮ้ยตังตังอะไรตังอะไรสั่งเนื้อฮะใช้ตังเหรอฮะฮะทำไมใช้ตังกินได้เหรอเยอะเกินตัวสุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวมันต้องช่วยแล้วแหละเราเอานิ้วมาอมผมกินเนื้อไปมากผมกินเนื้อไปไม่ใช่ลืมล้างมือจะปกติมันจะปกติทานก็ไม่ได้ว่าไม่อะไรเนี่ยเขาแข่งกินกันไม่กินแล้วใครสั่งไม่เป็นนั้นพี่นิวกินแล้วใครสั่งพี่นิวไม่ยอมพูดตรงนี้เขาบอกว่ากินหมดแล้วพี่นิวโอ้เนื้อเราไม่ได้เจอนี่ผมขอโทษซีนซีนซีนไปกินของพี่ได้ยังไม่ใส่นะครับโอ้แมนไม่ผมอิ่มแล้วไม่ผมอิ่มแล้วไม่ผมอิ่มแล้วจริงดิพี่รักสั่งเยอะเลยเนี่ยไปสั่งไปสั่งคุณต้องโทษสั่งเจ๊มาตีเจ๊มึงเลิกลดวันนึงได้ไหมได้เจ๊มาตีทั้งหมดเกียร์ทั้งหมดเกียร์ทั้งหมดทั้งหมดยิงลูกไปเนี่ยมึงลงเกม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 เกมไม่ค่อยกินเกมเด็ดเกมมันย่อยยากย่อยย่อยเนื้อมันย่อยยากไม่ค่อยกินเนี่ยกินขาดนี้หมดอ่ะกินอันนี้หมดอ่ะเดี๋ยวพวกพี่ที่เหลือพี่กินเองก็ได้ถ้าเคยได้เคยด้วยพอแล้วนะมึงอ่ะแค่นั้นก็แข่งเอาชนะได้ขนาดนั้นไม่ได้เอาชนะหรอกเดี๋ยวกูจะกินI'm going to go to the hospital.
็มใจเย็นเย็มพี่บอกเก็มแล้วเย็มใจเย็นใจเย็นอย่าไปกินเย็มเย็นอยู่นะมันเดี๋ยวมันจะเสียใจทีหลังนะทุกคนบอกทุกคนบอกแล้วว่าเจมมึงใจเย็นเย็นมึงต้องกินแต่เท่าที่พอกินได้ถ่ายถ่ายดึงจานก่อนเออถ่ายก่อนมันเกิดปีหน้าอย่ามีใครสนใจมันเกิดผมเลยตามหนังสือกางเกงใหม่พี่เจ้าของร้านเล่นเนียนไหมเล่นหนังได้เลยอ่ะพี่เจ้าของร้านเล่นเนียนไหมพี่เจ้าของร้านไม่เป็นไรโอ้โหพวกพี่นั่นแหละจะมึงก็ไม่มึงนะตอนแรกเป็นต่างเลยนะพี่มาตอนวางเยอะๆพี่บอกเกมว่าไงเกมเย็นๆนะกินก็ได้คนอื่นเขาก็บอกอยู่เกมบอกอะไรมึงก็บอกแล้วอะไรรู้ไหมนั่งๆอยู่ใช่ไหมอยู่นี่ปุ๊บปิดไฟปึ้งอ้าวเนี่ยร้านจะปิดแล้วจะลงเดินออกเลยเขารู้สึกยังไงครับเจ้าเกมครับหงิดหงิดใจกำลังดันเจ้าของร้านที่เขาเจอพูดครั้งแรกอีกหกวันมันเกิดทิวนะครับทิวนะพี่บอกแผนเลยอีกกี่วันนะมัดกับทิวกับเตียงให้นางลำมาลำเราเห็นด้วยเลยเขาพี่ก็บอกว่าค่าปรับมายกให้เป็นของเราเจอค่าปรับตรงเนี้ยไปขอบคุณไปขอบคุณไปขอบคุณร้านเน้นบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างกระทะร้อนนะครับที่ไหนอยู่ในอาการเหมือนกันอยู่ที่ตรงข้ามวัดพันทายนะครับผมใครกินมากินได้ทำไมไม่ห้ามห้ามแล้วทุกคนห้ามเจมหมดแล้วเจมที่หวังที่ว่าลำบากนะดูก่อนเลยมันหัวร้อนตอนที่พี่หัวร้อนตอนมาตอนแรกอะเห็นไม่คือกูอารมณ์ร้อนกับเครื่องเลยบอกว่าเครียดอยู่แล้วเนี่ยด่าอยู่แล้วมาบอกกูบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวกูกินให้หมดเองจะได้ไม่จ่ายค่าปรับลำบากใจเลยเว้ยคนโดนลุมด่าคนสั่งอ่ะนี่สั่งเยอะทำไมวะก็ตกกูบ่เอากล้องมาดิเอาการแกล้งที่เนียนมากเจ้าของร้านนี่เล่นหนังได้เลยต้องโทษคนวางแผนด้วยใช่พี่โนเนี่ยคนเนี้ยโทษสิพี่ไม่สนใจครับผมไม่ได้โกรธอะไรพี่หรอกโกรธเนี่ยน่าไอเจมตอนแรกอะที่แบบเสียขวัญโอ้โหกินไปขนาดนั้นใครอารมณ์ยิ้มบ้างวะแล้วก็จบไปแล้วนะคะกับจันแจ้งเกมตันเป็นวันเกิดเพราะว่าแล้วใส่ผ้าปิดปากใส่หูฟังอย่างนี้ไม่โดนกระดาษสักคำแล้วก็รอดูได้เลยว่าวันเกิดคนต่อไปจะเป็นใครนะครับผมใครจะโดนแจ้งก็นะครับผมเตรียมตัวดูได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์กับพวกเรานะคะสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายเดี๋ยวบ้านล็อกไหมอ่ะแป๊บนึงบ้านล็อกนี่เตรียมมั้ยเนี่ยไม่เตรียมไม่มีกุญแจ